สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะดิฉันเขมสอนค่ะรับหน้าที่พิธีกรภาคสนามนะคะของบริษัทนุชฟอร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะวันนี้ค่ะพาท่านผู้ชมนะคะมาที่นี่ค่ะที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโคกไม้งามหมู่ที่8นะคะชื่อนายเพลินกุมประสิทธิ์นะคะบ้านช่องกลุ่มวัฒนนครจังหวัดสระแก้วนะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันที่จังหวัดสระแก้วเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะเราจะกระซิบนิดนึงนะคะที่นี่ค่ะเขาบอกว่าพื้นที่นามีปัญหามากค่ะนาเขาเป็นสีแดงค่ะไม่ใช่สีเหลืองดังทองซะแล้วเป็นสีแดงตั้งแต่เริ่มหว่านเลยค่ะเราไปดูกันนะคะตามไปเลยตามไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่แปลงนาบริเวณบ้านที่เรียกว่าบ้านช่องกลุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะแนะนำให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะว่าเป็นใครมาจากไหนกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะครับผมนายเพลินกลุ่มสิทธิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8โคกไม้งามครับได้ใช้นุชฟอร์ไลท์ครับค่ะบริเวณนี้ที่เรียกว่าอะไรคะเป็นบ้านอะไรอำเภออะไรอ๋ออันนี้เป็นนาครับอยู่หมู่บ้านอยู่ตำบลช่องกลุ่มครับอำเภอพระนครจังหวัดสระแก้วนะครับประเทศประเทศไทยครับแล้วพี่นะคะอันนี้พี่ชื่ออะไรคะชื่อสวงคุณวิมลครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับค่ะหมู่ที่8ตำบลช่องกลุ่มเหมือนกันครับค่ะค่ะโอเคค่ะและสำหรับคนนี้นะคะใครเอ่ยคนนี้ครับผู้แนะนำครับผู้แนะนำครับเป็นครับผู้แนะนำผู้ใหญ่ครับชื่อคุณชนะครับชำนาญภัยครับอยู่ที่สวนสระแก้วครับโอเคค่ะค่ะรู้จักกันทุกคนแล้วนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจะมาสัมภาษณ์กันว่าของพี่ผู้ใหญ่เนี่ยทำนาทั้งหมดเนี่ยบริเวณนี้กี่ไร่คะอันนี้5ไร่2งานครับค่ะตัวพี่ผู้ใหญ่เนี่ยรู้จักกับนุชฟอร์ไลท์ได้ยังไงอะคะอ๋อได้ทางตัวแทนนี่เขาแนะนำครับทีแรกผมเห็นข้าวผมแดงๆพอดีเขารู้จักก็เลยคุยกับเขาว่าข้าวแดงไม่รู้จะทำยังไงครับก็เลยเขาให้แนะนำให้ใช้นุชฟอร์ไลท์ครับมาฉีดเนี่ยครับตอนครั้งแรกเป็นครั้งแรกต้องเดี๋ยวต้องถามกันนะที่บอกว่าข้าวแดงเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอปัญหาข้าวแดงเหมือนกันแต่เดี๋ยวลองฟังนะคะว่าข้าวแดงของพี่ผู้ใหญ่เนี่ยแดงขนาดไหนไหนพี่ผู้ใหญ่ลองคุยให้ฟังหน่อยที่เราให้ฟังครั้งแรกก็มันยังไงล่ะเหลืองเหมือนกับยังไงข้าวบอกไม่ถูกเหมือนกับตอนที่กำลังจะเกี่ยวอ่ะข้าวใบมันนะฮะใบมันจะออกเหลืองๆจะว่ามันแดงมันก็ไม่แดงนะมันจะเหลืองๆเหมือนข้าวไม่กินปุ๋ยกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกนั้นข้าวสูงประมาณเท่าไหร่คะก็ไม่สูงเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณทักสูงมากกว่าขวดนี้เยอะไหมก็ประมาณทักน่าจะประมาณ1ฟุตเนี่ยนะค่ะตอนนี้ก็สูงเนี่ยแหละครับที่เห็นเนี่ยแหละนะค่ะตอนนั้นที่ว่าข้าวแดงเนี่ยพี่ผู้ช่วยไม่ได้มาเห็นหรอกนะแต่ว่ามาเห็นตอนที่มันสวยแล้วค่ะแล้วพอตอนที่ฟังว่าข้าวแดงเนี่ยเห็นบอกว่าคนแถวนี้บอกว่าไงนะโอ้ มีการสบประมาทมีบอกแค่ผู้ใหญ่ว่าถ่ายทิ้งว่าไปเอาก้าที่ผมมาดำเลยว่ะคือคนที่ชอบการแถวนี้ เขาก็เป็นห่วงใช่ไหมกลัวว่าจะไม่ได้ผลผลิตใช่ไหมแม้แต่แฟนผมเองมาเห็นก็ยังโอ้โหไม่ยังไม่มานานเลยนะตั้งแต่ที่เห็นข้าวเนี่ยตอนนี้ยังไม่มาเห็นนะเนี่ยยังครับยังเดี๋ยวผมถ่ายวีดีโอให้ดูห้าไร่นี่คือจะให้ถ่ายทิ้งทั้งห้าไร่เลยไหมถ่ายทิ้งหมดเลยแหละเพราะว่ามันข้าวมันก็ดูแล้วโอ้โหขนาดแฟนยังแย่ถ่ายทิ้งเลยผมบอกไม่มีพันข้าวไงก็เลยเอาลองดูก่อนปล่อยไปก่อนว่ามันจะเป็นไงช่างมันตอนนี้พี่ผู้ช่วยถ้าสมมติว่าแปลงเราเนี่ยมีห้าไร่เนี่ยถ้าสมมติเราถ่ายทิ้งเราเสียหายเยอะไหมตามธรรมเสียหายเยอะครับน่าจะพันข้าวน่าจะค่าไถค่ะก็ตกหลายตังค์เหมือนกันแหละครับแล้วเรายังต้องทำใหม่อีกใช่ไหมใช่ครับค่ะก็คือค่าแรงก็แพงค่ะมันก็จะเกิดปัญหากับเกษตรกรมากเลยถ้าเกิดว่าต้องขอบคุณเลยนะที่คุณชนะเนี่ยมาบอกว่าให้ใช้ตอนแรกเขาให้ใช้รู้สึกไงคะเชื่อไหมก็ให้มาทดลองก็เล็กๆขวดเล็กๆอ่ะขวดเล็กนะขวดไม่ใหญ่ครับบอกว่าเอ้มันก็ใช้5ทีทีต่อน้ํา20ลิตรอย่างเงี้ยมันก็น่ะก็น่าลองดูตัวนี้กับใช้สูตร1กับมีคุกปุ๋ยอันนี้เท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ครับอันนี้ก็ผมใช้ช้อน1ช้อนโต๊ะนะฮะช้อนโต๊ะใส่ผสมกับน้ําในถังเลยครับเป็นชั้นกลางอ่ะนะครับครับค่ะแล้วตอนแรกอ่ะมันเห็นว่าขวดเล็กๆเองอ่ะแล้วใช้แค่5 ซีซีผู้ใหญ่รู้สึกยังไงอ่ะมันจะรอดไหมรอดไม่รอดก็ต้องลองแล้วเหมือนกับว่าเป็นสุดท้ายแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรก็ทางนี้เขาก็แนะนำเพราะอีกอย่างนึงก็เคยได้ยินเหมือนกันครับได้ยินกับทางจานดำอะไรพวกนี้เขาเคยใช้แต่แถวเขตทางนี้ยังไม่เคยมีพวกนี้ยังมาใช้ค่ะตัวพี่ผู้ช่วยเคยได้ยินนุชฟอร์ไลท์ไหม
ยังไม่เคยครับยังไม่เคยยังไม่เคยแล้วได้ยินอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าอยากลองดูเหมือนกันแล้วครับอ่าโอเคอ่ะทีนี้พอหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยกี่วันกี่วันพี่ผู้ใหญ่จะรู้สึกว่าก็ใช้ไปแล้วประมาณประมาณทักไม่ถึงอาทิตย์นะถึงอาทิตย์ด้วยประมาณทัก 3-4 วันเนี่ยมาดูไอ้ข้าวมันก็รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนยอดขึ้นมาเป็นลักษณะเขียวๆออกเขียวๆอ่ะค่ะทีนี้มันอันนี้มันใช้ประมาณ10วันมาครั้งนึงมาครั้งนึงแล้วพอฉีดครั้งที่2เป็นพอฉีดครั้งที่2ก็เห็นอ้าวมันก็หายไอ้ที่มันเหลืองๆใบเหลืองๆนี่ก็เริ่มหายเขียวขึ้นมาอ้าวก็โอเคละค่ะก็ฉีดไป2ครั้งจุดนึงฮะฉีด2ครั้งครั้งที่3นี่ผมฉีดไปแล้วสูตร2ฮะครั้งฉีดครั้งนึงแล้วครับเนี่ยพอฉีดสูตร2นี่เพราะว่าต้นมันเริ่มกลมๆแล้วใช่มั้ยเนี่ยอย่างเงี้ยแหละผมเห็นก็ดูแล้วก็โอเคแล้วเขาจะออกมาแล้วปกติแถวนี้มันจะแดงหมดเลยนะเนี่ยเหลืองไปหมดเลยตามเนี่ยค่ะเห็นแบบนี้แล้วต้องถามหน่อยว่าคุณชนะเองรู้สึกยังไงคะเวลามาแนะนำให้เขาแล้วรู้สึกว่ามันอย่างนี้เรียกว่าได้ผลได้ผลประทับใจไหมก็ประทับใจเหมือนกันก็รู้สึกดีครับที่ให้ใช้แล้วก็ได้ทดลองใช้จริงๆแล้วก็เห็นผลจริงๆแต่อย่างก็เป็นตัวผู้ใหญ่เนี่ยเป็นผู้นำในหมู่บ้านด้วยจะได้ไปแนะนำให้ลูกบ้านใช้ได้ถูกวิธีแล้วก็มั่นใจใช้มากขึ้นนะครับอย่างนี้ถ้าเป็นแบบนี้จะบอกต่อไหมคะก็น่าบอกต่อนะเพราะว่ามันก็ไม่แพงเท่าไหร่ฮะไม่แพงเท่าไหร่นะตอนแรกเราคิดว่าแพงแต่ว่ามันใช้น้อยใช่ไหมใช่ใช่ปกติแล้วเนี่ยค่าซื้อปุ๋ย5ไร่เนี่ยค่าเป็น5กระสอบก็ตกค่าประมาณทัก 3,000 หรือ 4,000 บาทนะกระสอบนึงก็ตกไป 7-800 บาทแล้วครับแต่มาซื้อนุชฟอร์ไร่เนี่ยชุดนึงเนี่ยชุดเล็กนะชุดเล็กกับเท่าไหร่พันกว่าบาทใช่ไหมต้นเองใช่ครับพี่ใหญ่พันกว่าเองก็ใช้ได้ถึง10ไร่ใช่ค่ะเนี่ยมันก็ถูกกว่ากันเยอะใช่ไหมแล้วก็ประหยัดปุ๋ยใช้ประหยัดปุ๋ยด้วยครับผมค่ะแต่งั้นติดลืมแนะนำอีกนิดนึงเรื่องการปลอดสารพิษสารเคมีใช่ใช่ไม่อันตรายด้วยครับตัวนี้ไม่อันตรายปลอดสารพิษก็คือเดินฉีดพ่นได้เลยปกตินี่แหละรู้สึกสบายใจใช่ไม่ต้องกังวลเลยเรื่องนี้แล้วพี่ผู้ช่วยคะพี่ผู้ช่วยรู้สึกยังไงกับว่าถ้าเกิดว่าเราฉีดแล้วมันปลอดภัยกับตัวเราก็ดีครับเราไม่ต้องไปพะวงเรื่องร่างกายทุกวันคนเรามันก็อยู่ที่สารพิษทั้งนั้นแหละถ้าเรามีทางเลือกที่ไม่ต้องใช้สารพิษอะไรเนี่ยมันก็น่าจะทดลองนะครับค่ะตกลงว่าพี่ผู้ช่วยนี่เดี๋ยวจะต้องลองแน่นอนต้องลองครับต้องลองต้องลองแน่นอนเข้าออกรวงแล้วผมต้องลองดูมันน่าจะเพิ่มผลผลิตได้ถ้าท่านผู้ชมสนใจเนี่ยนะคะอยากสอบถามว่าใช้ยังไงใช้แล้วได้ผลจริงหรือเปล่าเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามที่ผู้ใหญ่โดยตรงได้ไหมคะได้ครับขอเบอร์เลยค่ะ080ครับ643-5691ค่ะครับติดต่อ080-643-5691เบอร์โทรศัพท์นะครับผู้ใหญ่เพลินครับค่ะโอเคค่ะงั้นขอเบอร์ผู้แนะนำอีกสักคนหนึ่งได้ไหมคะเผื่อโทรไม่ติดได้ครับได้ครับผมชนะนะครับ080-097-2575ครับครับขอบคุณครับBentley, I'm a quicker picker-upper. Half an hour late, I've been in the corner like a hustler. She looking like a freak. I know.